ึ่งของการทดสอบใช้อากาศที่จะเป็นผลบอกเองทั้งสามคนนะครับทุกท่านถ้าต้องการดูประวัติเขาเดินตามผมถามเอาเองนะครับจนผมแต่เป็นไงสวัสดีครับทุกคนดีมากฮะดีใจมากเลยครับดีใจมากเลยดีใจมากเลยกี้เราใช้สัญลักษณ์ของกายดีมากครับคุณยายใช้สัญลักษณ์ของกายลองใช้สัญลักษณ์หรือการสื่อสารด้วยเสียงครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะนี่เห็นไหมครับดีมากนะครับอย่าเชื่อในสิ่งที่ผมพูดนะครับมีคำถามว่าถามว่าไปไหนครับอาพี่ไปไหนกันไปห้องน้ำมีคำถามถามว่าไหมครับมีไหมไม่มีไม่ถามกลับบ้านได้ครับ มันน่าจะมีนะมาที่นี่ก็เรื่องสุขภาพอย่างเดียวมีไหมครับอย่าไปหลุดสนใจอย่างอื่นครับช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้อย่าไปหลุดครับถามว่ามาทำอะไรไงอ้าวตอบไม่ถามผมก็ถามว่าแล้วมาทำอะไรกันครับอยากหายอยากหายเลิกคิดว่าอยากหายเลยครับสุขภาพดีเลิกคิดว่าอยากหายเพราะเราไม่ได้เป็นอะไรมันจะมาหายอะไรอะโอเคนะเราไม่ได้เป็นอะไรแล้วมันจะไปหายจากอะไรได้ยังไงโอเคนะและที่เป็นอยู่มันเป็นอะไรกันแน่โอเคไหมอยากหายมันจะหายไปจากอะไรหายที่มันปวดมันคัดก็แสดงว่ามันปวดอะสิมันไม่ใช่อยากหายมันปวดอยากหายนี่โน่ทำไม่ทันครับคิดไม่ทันครับคิดไม่ทันจะเร็วไปแล้วก็จะไม่ได้อะไรอยากหายมันจะหายไปจากอะไรอยากไม่ปวดสิเออนะครับมันปวดไม่เกี่ยวกับหลุดสุขภาพด้วยครับพอแล้วครับพิษหมดนะไม่อยากจะปวดอีกเห็นไหมครับไม่อยากจะปวดต่ออีกแล้วยอมแล้วความปวดเชิญต่อเห็นไหมครับนะชัดเจนนะเป็นอะไรอย่าพูดสิ่งนั้นรู้สึกยังไงพูดสิ่งนั้นโอเคนะครับเราจะดูกันว่าเรานะครับที่นั่งที่ฟังทั้งหมดนี่ที่มาคืออยากให้มาช่วยอยากให้ช่วยหรือจะมาช่วยครับอยากให้ช่วย อย่าเพิ่งตอบเร็วสิคิดก่อนมาโทอยากให้ช่วยหรือมาช่วยครับที่ไม่ตอบคือกลับบ้านได้เลยเพราะไม่ได้มีประเด็นที่จะมาเกี่ยวข้องกับเราโอเคไหมครับใครอยากมาให้ช่วยยกมือครับเอามือลงถ้าอยากให้ช่วยนะครับถามว่าต้องเดินตามหรือเดินนำครับเดินตามชัดเจนนะโอ้แหมสุภาพสตรีนี่สุดยอดเลยสังเกตสุภาพบุรุษแนบน้อยมากเลยนะฮะโอเคนะครับต้องเดินตามเพราะฉะนั้นการเดินตามสำคัญว่าคนที่เดินนำเราเป็นใครตรงนี้ก็ต้องสำคัญสิ่งที่เป็นตัวป้องกันที่ดีที่สุดนะครับก็คืออย่าเชื่อครับอย่าเชื่อผู้นำให้เชื่อตัวเราเชื่อจากอะไรเชื่อจากความรู้สึกของเราเองอย่าหลุดโฟกัสครับไม่มีประโยชน์ไอ้ตัวหลุดโฟกัสเนี่ยคือสุขภาพไม่ดีแล้วไอ้หันซ้ายหันขวาเนี่ยนะครับถึงได้ตัดเดี๋ยวดูนะครับจะเลิกหันทันทีหลับตาครับจบแล้วครับหลับตาครับอยากให้ช่วยต้องทำตามไงเห็นไหมฮะเห็นไหมครับทีนี้หันตามเสียงอ่ะแม่หลับตาครับไปตามเสียงเลยครับหันเลยครับเนี่ยหันสิครับผมอยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ย
หันเลยครับเห็นไหมครับชัดเจนเนาะเห็นไหมครับเออโอเคนะทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะตามได้ดีแค่ไหนผมทำอะไรให้ใช้ความรู้สึกตามเสียงผมแล้วทำตามดูซิว่าเข้าใจไหมเห็นไหมหลับตาครับโอ้ยเบื่อโลกจริงวะลืมตาครับสมมือครับเห็นไหมเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือนี่คือใช้ความรู้สึกใช้ความรู้สึกอย่าหลุดโฟกัสนะครับพอให้ลืมตาแล้วหลุดเลยเห็นไหมฮะมันจะหันไปซ้ายไปขวานี่แหละครับสุขภาพไม่ดีคือหนึ่งในนั้นคนพูดให้ช่องว่านั้นคือต้องการคนสอนคิดต่างครับครับเห็นไหมครับเข้มไหมแม่ใช่นะใช้ความรู้สึกของการได้ยินในการเดินตามพอได้ยินเดินตามได้เดินตามได้ก็เหมือนกับคิดตามได้คิดด้วยเสียงเนี่ยนะครับใช้ร่องเสียงใช้เส้นเสียงแล้วคิดพอคิดตามได้มันก็คิดทันพอคิดทันก็เข้าใจจึงได้หัวเราะตามที่ผมหัวเราะไปหรือหัวเราะมาเห็นไหมครับสุขภาพจะดีวันดีคืนเนี่ยอยู่ที่แค่นี้ครับเลือกใช้ตากับหูเนี่ยตัวแสบมากเลยครับตากับหูเนี่ยมันแสบทุกตัวแหละแต่มันแสบคนละบริบทคำบริบทคือมันต่างกรรมต่างวาระเพราะมันหน้าที่ต่างกันเอาละอย่าไปไกลณที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็คือช่วงวัยคิดว่าเป็นวัยรุ่นยกมือครับ โอเคนะอะไรกันนะให้ลืมตานะครับแต่ว่าให้ฟังเสียงไม่ต้องมองตามก็ได้นะครับคิดว่าเป็นวัยทำงานยกมือครับยกแรงๆครับเอามือลงคิดว่าเป็นวัยที่เกิดก่อนครับยกมือเอามือลงฮะโอเคสำหรับวัยรุ่นนะครับผมจะบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในอากาศนะครับเป็นสารอาหารที่สำคัญที่สุดในห่วงโซ่อาหารคิดตามให้ทันนะครับและเห็นภาพไปชัดหลับตาครับนึกในใจเลยนะครับว่าข้าวขาหมูอยู่ในใจอยู่ตอนนี้ข้าวขาหมูไม่ได้สะกดจิตนะครับทุกคนมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมข้าวขาหมูหน้าตาเป็นยังไงนี่คือท่านเห็นในสมองแล้วครับมันเป็นไฟฟ้าข้าวขาหมูที่ท่านรู้สึกได้ว่ามันหน้าตาอย่างไรในใจนั่นแหละถ้ามันชัด 100% มันจะต้องเห็นเป็นภาพข้าวขาหมูทันทีไปถึงจุดนั้นนะครับ2ผัดผักรวมมิตรเมื่อกี้เป็นสัตว์นี่เป็นพืช3น้ำ1แก้ววางอยู่บนโต๊ะนี่เป็นของเหลวแล้วนะครับ4นมจากคุณแม่คิดว่าจำไม่ได้แน่หรือจำได้ก็ดีเคยดื่มนมจากแม่และหรือเคยดื่มนมจากกระป๋องขวด5อากาศอย่าเพิ่งลืมตานะครับจินตนาการตามไปเลยนะครับว่าแล้วตอบดังๆนะครับหลังจากที่ผมบอกให้ตอบนะครับถามว่าในจำนวนของอาหารที่เราทานอาหารชนิดไหนสำคัญที่สุดตอบครับตอบได้ผิดเพี้ยนไปมากเลยใครเห็นว่าข้าวขาหมูสำคัญที่สุดยกมือไม่ผัดผักรวมมิตรผัดผักรวมมิตรสำคัญที่สุดนะดีมากครับมีสองนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับน้ำหนึ่งแก้วสำคัญสุดครับเยอะเลยนะฮะโอเคสำคัญสุดแล้วนะครับนะเอามือลงนมจากแม่สำคัญไหมสำคัญสุดไหมเอ้ยทำไมยกอีกอ่ะเอาสำคัญที่สุดสิเอาสำคัญที่สุดเอาใหม่สำคัญที่สุดข้าวขาหมูยกมือผัดผักรวมมิตรครับสำคัญที่สุดนะผัดผักนะกินพืชนะน้ำหนึ่งแก้วครับ
น้ำสำคัญที่สุดโอเคยกมือลงแสดงว่านมจากแม่มีไหมมีแค่นี้ถูกต้องครับต้องยกครั้งเดียวนะนมจากแม่นะยกครั้งเดียวนะเอาลงครับใครเห็นว่าอากาศสำคัญที่สุดครับยกทีเดียวสิเอามือลงครับเห็นไหมฟังไม่เข้าใจนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรทั้งหมด4อย่างความเข้าใจเป็นบุญอย่างยิ่งใช่ไหมครับทั้งหมด5อย่างนะครับลองตัดดูสิลองตัดเลยถ้าเราจะรู้ความสำคัญของมันอาหารชนิดไหนที่ไม่กินไม่ได้เลยครับไม่กินไม่ได้เลยนะอาหารชนิดไหนชัวร์นะอ้าวมาไล่ข้าวขาหมูไม่กินได้ไหมผัดผักรวมมิตรไม่กินได้ไหมน้ำไม่กินได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยน้ำไม่กินก็ได้นะเนี่ยยังไม่ได้กินน้ำเลยนะเนี่ยก็ยังไม่ได้กินน้ำมันนั่งอยู่ตั้งนานละนมจากแม่ไม่กินได้ไหมไม่ได้นะอากาศไม่กินได้ไหมครับตอนนี้ตกลงรู้ยังครับว่าอะไรสำคัญที่สุดอากาศตบมือครับก็ลองไม่กินนี่ครับลองไม่กินนี่ครับเราหายใจอยู่ทุกวันเราไม่รู้ว่ามันคืออาหารครับอาหารนี่มันไม่มีรูปร่างไม่มีหน้าตาไม่มีสีไม่มีกลิ่นเห็นไหมครับชัดเจนนะนี่ความเข้าใจเมื่อกี้ลุงบอกว่านั่นคือปัญญานี่คือบุญนะครับเนี่ยคือความเข้าใจเป็นบุญนะครับบุญไม่ใช่อย่างอื่นนอกเหนือจากนี้นะครับโอเคมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ครับทางนี้ครับอย่าหลุดโฟกัสครับแม่เดี๋ยวก็ให้หลับตาฟังอีกอ่ะเห็นไหมก็แสดงว่าตามันกวนครับมันแสบไอ้ตาแสบเนี่ยเรื่องของสมาธิก็คือฟังอย่างไรให้เข้าใจเนี่ยคือไอ้ตาเนี่ยมันกวนเราโอเคนะครับไอ้ตัวรับภาพรับแสงเนี่ยแหละครับมันกวนโอเคนะอันต่อมาเมื่ออากาศมันสำคัญที่สุดในห่วงโซ่ของอาหารและอากาศคือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำคัญที่สุดเมื่ออากาศขาดไม่ได้อากาศมีพลังงานบริสุทธิ์ฟังให้ดีนะครับพลังงานบริสุทธิ์นะครับที่ซ่อนอยู่ในฟังให้ดีนะครับตัวนี้สำคัญนะครับยากมากเลยที่ซ่อนอยู่ในอากาศปริมาณของความซ่อนซ้อนที่ลุงออกพูดเมื่อสักครู่นี้ถ้าใครฟังทันพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในหรือมีสารอาหารมากที่สุดคือในอากาศมากกว่าข้าวขาหมูงงไหมเนี่ยงงครับอากาศที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับแต่สำคัญยิ่งของชีวิตโอเคนะจะไม่อธิบายไปมากกว่านี้นะครับจะแค่นี้นะฮะเอาละครับเพราะฉะนั้นเราหายใจอย่าไปหลุดเนี่ยนี่คือสุขภาพไอ้ที่หลุดขวาเนี่ยครับหลับตาครับหลับตาครับมันหลุดครับเราจะได้ไม่หลุดครับเนี่ยไปตลอดเวลานะฮะไม่ต้องบอกใครเลยนะครับไม่ต้องไปหาใครเลยให้มาบอกเราว่าเราสุขภาพไม่ดีอย่างไรเราเนี่ยแหละครับบอกตัวเองว่าเราใช้หูในการที่จะเดินตามเพื่อพิจารณาให้เกิดการฟังอย่างเข้าใจไม่ได้นะครับล้มเหลวนั่นคือปัญหาสุขภาพนะครับเอาล่ะเมื่อเชิญครับเชิญครับเมื่ออากาศเป็นปัจจัยหลักที่สุดทำไมวิธีการของการหายใจปกติจึงไม่สามารถช่วยสุขภาพได้ด้วยเหตุชะนี้ครับเอาละครับตอนนี้เราคือผู้สูงวัยนะครับเราคือผู้เกิดนานเราคือวัยทำงานแล้วเราคือวัยรุ่นการนั่งด้วยท่าที่สบายๆแบบนี้เลยนะครับที่ต้องการให้กลับไปทำเช้ากับตอนก่อนนอนหรือตอนที่ท่านอนก็คือก่อนนอนตอนเช้าก็คือตอนตื่นนอนสูดลมหายใจเข้ายาวๆเบาๆลึกๆลงท้องไปเลยครับ1 2 3สูดครับหลับตาทำครับปื๊ดเลยแล้วกั้นครับเอาเคลียร์ล้างโป๊ะล้างครับหายใจออกครับปื๊ดไปเอาล่ะหลังจากที่สูดเข้าปุ๊บแล้วกั้นเลยนะครับสูดลึกๆยาวๆใหญ่ๆยงๆใหญ่ๆ1 2 3ไปดี 1,001 กั้นไว้ครับ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 กั้นไว้ 1,0011,002 1,003 1,004 กลั้นไว้อย่าไปยอมมัน1,005 1,006
1,700 1,800 1,900 10 11 12 13ใครออกแล้วยกมือ14 15ใครออกแล้วยกมือนะครับ16 17 18ใครยังกั้นอยู่ยกมือ19ดีครับกั้นต่อไป20 21 22ใครออกแล้วสูตรเข้าใหม่ๆครับ23เอามือลงครับ24 25 26ดีครับแม่ดีมากแน่แฮปปี้มากเลย27 28 29 30 31ใครยังกั้นอยู่ตั้งแต่รอบแรกยกมือ32ดีครับกั้นไว้ครับโหสุดยอดมากเลยครับ33เอามือลงครับ34 35 36ที่ออกแล้วสูตรเข้าใหม่ๆครับ37แล้วกั้นต่อไปอีก3839 40 41 42 43 44แถวหน้าออกแล้วยกมือนะ45 46 47 48แม่ไม่ต้องพนมมือครับ49เอามือลงครับ50ลุงหงอกไม่ใช่สิ่งวิเศษนะครับลุงหงอกไม่ใช่ผู้วิเศษทิ้งเลยครับลุงหงอกคือคนบ้าหัวหงอกคนเกินบ้าหัวหงอกพอข้างหน้าออกหรือยังครับ51 52เคลียร์ครับพอจบไม่ใช่การบิ้วขายของนะผมอยากให้ลืมตาฟังเพราะว่าผมต้องการให้ดูแอคติ้งผมมันฮาต้องการให้ฮาเพราะฉะนั้นอย่าไปหลุดมองครับต่อให้อีกกี่สิบล้านคนยืนอยู่นอกก็ช่วยสุขภาพเราไม่ได้มีแต่ตัวเราลุงหงอกก็ช่วยไม่ได้ที่มาอยู่เนี่ยแหกปากเนี่ยคือจุดประกายเฉยๆครับบอกเคล็ดลับเคล็ดวิชาบอกจุดที่จะทำให้เราสุขภาพดีและนำพาซึ่งอริยทรัพย์ห้าประการมันจะได้ทรัพย์จากอากาศนี่แหละโอเคนะถามว่าใครแน่นยกมือครับพอปล่อยลมหายใจแล้วแน่นครับไม่มีนะทีนี้ผมบอกว่ามวลของอากาศที่เข้าทางจมูกมันไม่พอจ้ะถ้าคุณแม่ขออนุญาตนะครับคุณแม่ต้องขออนุญาตก้าวล่วงนะครับถามว่าต้องการไหมในชีวิตถ้าต้องการยกมือนะต้องการนั่งสองล้อไหมครับไม่มีนะไม่มีนะโอเคนะครับต้องการนอนอยู่กับที่ไปไหนไม่ได้ไหมครับไม่มีนะครับถ้าไม่ต้องการอยู่กับที่อยากเคลื่อนที่ได้ตลอดจนชั่วอายุไขสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่ทำนี่แหละ